วัสดีค่ะมาเก็บกองทุนพาวเวอร์บัฟโกกันคือเขาเพื่อยืนนะนี่ได้มาแล้วอ้าวกันได้วันนี้เรามาแกะกล่องสุ่มไฮเบบี้พาวเวอร์บัฟโก DIY สกูชิ่งค่ะอันนี้เป็นกล่องสุ่มนะคะหน้ากล่องก็มีนี่บัฟโก้บัตเตอร์คัพบัตซัมส่วนข้างกล่องอันนี้ก็มีเป็นกอซิเคทน่ารักมากถ้าเราได้ตัวซีเกตจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้ซีเกตกันนี้เพื่อเราจะได้เสียอะไรยิ้มบ้างมาดูข้างนี้บ้างจะได้ตัวตากระต่ายรู้ตัวซีเกตกันนี่คือตัวที่เราจะสุ่มได้มีสีตามนี้เลยแล้วก็จะมีสัตว์อาจารย์โมโจจูสัตว์อาจารย์ตัวไหนสัตว์อาจารย์สัตว์อาจารย์โมจูจูสัตว์อาจารย์ตัวไหนคะตัวนี้คือสัตว์อาจารย์ต่อไปโมจูจูจูเหรอโมจูจูจูชื่อก่อนอันนี้ต่อไปท่านนายกท่านนายกสิงท่านนายกตัวนี้ตัวนี้นี่คือท่านนายกอันนี้ก็เขียนคาเบบี้วันนี้รู้ใส่ที่คาดผมลาบูบูไหนโชว์ไหนคาที่คาดผมลาบูบูนี่จะไม่เห็นพร้อมแล้วค่ะโอ้แต่ตัวนี้เอ๊ะครับจะเก็บอันไหนก่อนดีนะอันนี้ใส่การ์ดก่อนยืดเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นการ์ดนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นสกูชี่เดี๋ยวเรามาเกะการ์ดกันก่อนมาแกะกันจะได้ไม่ได้ตัวสีขิดได้ตัวนี้ว้าวเราได้ตัวนี้ค่ะไฮเบบี้บับบูในเรื่องเหล่าพาวเวอร์พับก็มีหมีด้วยเขาเขียนว่าคายเบบี้อันนี้เป็นกระต่ายน้อยสีฟ้าเลยแต่ชื่อว่าบับบูแต่เขาชอบกระต่ายพาไปมาแกะดอกกูชี่มันไปพัดพัดลมเลยจะมีอะไรไหมจะเปิดให้ทุกคนเลยนะว้าวได้ตัวนี้เอาดีจังเลยแน่อันนี้ไปเจอกูชี่นะคะอันนี้เป็นสองกูชี่นะคะเดี๋ยวว่าจะทำเองจะรู้ไหมคะจะรู้โอ้โหสโลมาก ว้าวนิ่มๆเลยเป็นลูกกระต่ายนะคะชื่อว่าบับเบิ้ลชื่อว่าคุณบับเบิ้ลไหนชูการ์ดกับสกูชี่ด้วยกันหน่อยค่ะเหมือนกันไหมคะกองสกูชี่ด้วยอันนี้คือที่เราสุ่มได้นะคะเราสุ่มได้ตัวไหนได้ตัวที่นี้ตัวได้ตัวนี้เป็นกระต่ายสีฟ้าเราได้กระต่ายสีฟ้าเลยได้ปั๊บปั๊บลุ่มเลยแต่ว่าเราไม่ได้ตัวสีเกตเราไม่ได้ตัวสีเกตไม่เป็นไรนะก็ดีนะก็ดีเพราะได้จังปั๊บลุ่มด้วยสวยมากสุ่มคายเบบี้เสร็จแล้วเป็นพาวเวอร์พับโกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าหนูมาแกะกันอีกใครอยากให้หนูทำกล่องสุ่มอะไรบ้างอย่าลืมเม้นมาด้วยนะคะ